วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมนำเนี่ยที่นี่มาเลยเนี่ย Honda HR-V ของผม RS ด้วยนะจะบอกให้นี่ก็จำไม่ใช่น้อยอะไรอะ New Nissan Kick ครับ MY 2022ใหม่ล่าสุดเลยครับโอ้โหรถมันเป็นเซกเมนต์เดียวกันแต่ว่าผมว่าของผมเจ๋งกว่าว่ะโอ้โหอันนี้นะฮะต้องบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคอมเพลนะฮะเปรียบเทียบรถทั้ง2คันนะฮะที่อยู่ใน B segment เหมือนกันนะมีความเป็นไฮบริดทั้งคู่เลยก็คือมีเครื่องยนต์ผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้ามีเหมือนกันทั้งคู่ว่าคันไหนเนี่ยมันจะเจ๋งตรงไหนมาเทียบกันดูว่ามันเอ้ยขิงกันไปเลยอย่างผมเนี่ยวันนี้ผมชอบเจ้าคันนี้ฮะนิสสันคิกผมเลยเลือกเจ้าคันนี้มาส่วนอาร์ตเขาบอกว่าเขาบอกต้องแบบนี้เราหล่อเท่ๆแบบนี้ใช่ไหมโอ้ HR-V RS ด้วยเอ้ยโอ้อย่างเจ๋งผมบอกเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าของใครอ่ะเอามาดูกันเลยจุดต่อจุดว่ามันเจ๋งกว่ากันเพื่อนๆดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครมันสวยกว่ากันนะฮะราคาของผมเนี่ยล็อปสุดนะ 1,179,000 บาทอุ้ยซื้อรถแพงอี้ 9,049,000 เหลือ 200,000 มีเงินเติมน้ำมันได้สบาย 200,000 เดี๋ยวรู้กันว่า 200,000 บาทผมได้อะไรเพิ่มขึ้นมากว่ารุ่นนี้ไอ้รุ่นนี้ใช่ไหมที่เขาบอกต้องไปนอนในรถอะเวลาไปเที่ยวรุ่นนี้เขาขับไปเที่ยวเขานอนตามโรงแรมว่ามีเงินเดี๋ยวมาดูกัน เริ่มต้นที่ผมก่อนเลยครับกับ New Nissan Kick ใหม่นะครับ ตัวนี้นะฮะแม้ว่าราคานะฮะจะถูกกว่าถึง 2,300 เนี่ย ถูกกว่าเยอะมากฮะแต่ออปชั่นเนี่ยแน่นเรียกว่าไม่ได้แพ้กันเลยฮะยังไงยังไงความหล่อเหลาเขาก็พอตัวเลยครับผมยังไงฮะผมเลือกมาแล้วเพราะอะไรรู้ไหมผมเอาตัวเลขมิติตัวถังเนี่ยมากางดูเลยแทบไม่ต่างกันเลยเผลอเจ้าคันนี้เนี่ยเจ๋งกว่าเพราะความที่มีความสูงของรถเนี่ยมากกว่าอีกด้วยเว้ยสูงอ่ะคันนั้นน่ะมันเป็นรูปทรงของคูเป้หลังคาลาดสปอร์ตวัยรุ่นชอบ อันนี้หลังคาสูงสูงไปสูงกว่าแค่ไม่กี่เซนแต่ถูกแล้วยิ่งผมมาดูดีเทลนะแต่ละจุดนะเวลาคนจะซื้อรถมันต้องดูอะไม่เห็นมีอะไรต่างกันเลยถูกกว่า 200,000 มีเหมือนกันหมดเริ่มตั้งแต่หน้าเลยไฟหน้าก็มีเห็นไหม Daytime Running Light เขาก็ให้มา Spotlight LED ก็มีกระจังหน้าแบบใหม่โลโก้แบบใหม่เห็นไหมแถมยังมาพร้อมกับชุดแต่ง Ortec อีกที่เป็นสีเงินเมทัลลิกทั้งคันทั้งสเกิร์ตรอบคันอะไรมีให้หมดตั้งกันตรงไหนเห็นไหมแถมไฟตรงนี้เนี่ยยังมีลูกเล่นด้วย Follow Me Home มีไหมโอ้โหพาฉันกลับบ้านพาฉันกลับห้องเดี๋ยวมาดูHonda HR-V เดี๋ยวมาดูว่าความเหนือชั้นเป็นยังไงนะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันถ้าแค่เหนือชั้นมันธรรมดานะเพราะถูกกว่ามีเหมือนกันเดี๋ยวมาดูต้องมีมากกว่าสิดันหันมาทางนี้ผมมีอะไรต้องหันไปมองดูชมนกชมไรให้ผมตื่นเต้นไหมคันนี้หันมานี่หันมาเมื่อกี้อะไรนะไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวอะไรนะ LED ไงครับมี sequential อะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่ชื่อเรียกเท่ๆไม่เท่คันนู้นใช่ผมไม่เท่ดูซิกเนเจอร์ไลท์ดูคุณดูว่ามันวิ่งไหนยังไงรถยุคใหม่สมัยใหม่มันต้องแบบนี้แล้วเพื่อนๆนะครับมันมาพร้อมนี่เลยไฟหน้า full LED นะครับทุกอย่างเป็น LED ทั้งหมดกระจังหน้าดูวัสดุนะครับมีสีเงินด้วยนะฮะแล้วเป็นแบบเป็นดอทเป็นแมทริกดอทดูมี3มิติอะไรสีเงินนี่มีหลายปีเขาฮิตอยู่นี่ก็ต้องสีดำดูโลโก้โลโก้อะไรอ่ะไฮบริดทำไมไม่มีสีฟ้าให้เห็นนี่ว่าเขาเป็นไฮบริดนะฮะนู่นก็รถไฟฟ้านี่ลงมาด้านล่างมีขอบโครเมียมตัดทำให้รถดูมีมิติพร้อมกับชุดแต่ง RS ด้านหน้าเป็นไงโหโคตรเท่นะครับตรงนี้มีฟอกแลมป์ LED ให้ด้วยนะฮะก็มีเหมือนกันดีไซน์เนี่ยเนี่ยนะคนเลือก200,000ได้มาแค่นี้มันมีอีกเว้ยมันมีอีก เดี๋ยวไปดูกันอันนี้ด้านหน้าโดยรวมเดี๋ยวไปดูด้านข้างว่ามีอะไรนะฮะไปครับทีนี้ฮะมาดูด้านข้างกันบ้างฮะของนิสสันคิกของผมเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วไหมมันไม่ธรรมดาฮะยิ่งเทียบด้วยกันกับรุ่นที่ขายรุ่นย่อยเนี่ยความพิเศษของความเป็นAutech นะฮะ Autech สำนักแต่งจากญี่ปุ่นเลยคันนี้มีความพิเศษเพราะไม่เคยมีขายในไทยฮะ Autech ไม่เคยทำรถที่ขายในไทยนี่เป็นรุ่นแรกเลยนะแล้วก็ครั้งแรกได้ดูยังไงฮะ Mac เห็นไหมสีดำนะครับขนาด17นิ้วเนี่ยตกแต่งมาเลยนะรุ่นรองกว่านี้ก็ไม่มีนะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะฮะชุดแต่งด้านข้างสีเงินเมทัลลิกมีให้ฮะเช่นกันฮะรวมถึงด้านหลังด้วยฮะเห็นไหมครับกระจกมองข้างก็เป็นสีเงินครับโอ้โหนี่แลกหลังคามีให้ครับเขาไม่เหนี่ยมฮะเขาไม่งดไม่ต้องไปซื้อติดเพิ่มมีหลังโอ้ยจะแบกของแบกจักรยานไปแคมปิ้งต้องซื้อชุดใหญ่นะนี่เขามีมาให้เสร็จนะฮะชาร์คฟินมีมาให้สปอยเลอร์หลังหล่อๆพร้อมไฟเบรกแบบ LED ไฟท้ายก็ LED โอ้โหเป็นไงพร้อมกับชุดแต่งด้านหลังเป็นทอแลมป์ยาวๆหล่อแตกต่างจากรุ่นย่อยอื่นๆ
ของ Nissan Kicks ด้วยกันฮะนี่แค่คร่าวๆนะเขายังมีดีเทลเรื่องของแต่งเยอะจริงๆฮะผมบอกแล้ว 200,000 กว่ามีมากกว่าผมหรือเปล่าเดี๋ยวมาดู HRV ว่ามันจะเจ๋งกว่าขนาดไหนไปดูมาดู Honda HRV นะครับผมนี่เริ่มจากตรงนี้เลยซุ้มล้อก่อนเลย Nissan Kicks เป็นดำด้านว้าเฉยนะครับนี่เปลี่ยนโนแบ็กมาให้นะครับดำเงามาให้เลยชุดแต่ง RS นะโคตรเท่ผมบอกเลยนะฮะมาที่ล้อนะฮะเมื่อกี้เท่าไหร่นะ17 18แล้วนะ SUV 18นิ้วต้อง18นิ้วนะฮะนี่เหมาะกับลุยน้ำท่วมเพราะรถสูงอยู่นะฮะนะนี่โคตรเท่นะครับกระจกมองข้างมีเลนส์วอชมาให้ด้วยครับเพื่อนๆฮะได้สีเดียวกับตัวรถเหรอครับนี่ RS จริงหรือเปล่าโอ้แน่นอนดิโถวัยรุ่นเขาต้องสีเดียวกับตัวรถบ้างโซทูทงทูโทนมีเลนวอทด้วยมีกี่ข้างข้างเดียวมีนี่เหรอแล้วอีกข้างเขาลืมให้มาเหรออันนี้ไม่เถียงเลยเถียงไม่ออกเลยนะเพราะว่าเราไม่มี360นะเพื่อนๆ 200,000 กว่าไม่เห็นมีอะไรแต่มันมีนี่มาเสริมการพาราโรมิกลูปนั่นแหละนอนดูดาวนะฮะโอ้โหโคตรเท่นะฮะทั้งบานเลยนะอันนี้ทั้งบานนะฮะเข้าใจได้นะเอาเงินมาซื้อรถแล้วหมดตัวไงต้องนอนในรถไม่หมดอันนี้ เพื่อนๆต้องการเยอะมากนะฮะอันนี้นะดูรูปทรงดูรูปทรงเมื่อกี้อะไรหลังคาสูงรถการ์ตูนหรือเปล่า SUV หลังคาสูงมากเกิน SUV แท้ๆนี่ทรงสปอร์ตดูท้ายเป็นคูเป้ลาดลงไปโคตรเท่เพื่อนๆโคตรเท่เลยนะฮะมาที่ด้านหลังเป็น LED เหมือนกันไฟนะครับมาให้มาหมดนะครับชาร์คฟินก็มีให้เหมือนกันนะฮะโอ้โหสุดป่ะนะมีแค่ต่างแค่แม็กใหญ่กว่านิ้วเดียวเฮ้ยกระจกด้วยหลังคา 200,000 ก็คุ้มแล้วนี่ซื้อไปก็ไปเปลี่ยนแม็กอยู่ดีไม่เห็นจำเป็นเลยหลังคาเปลี่ยนไม่ได้นะ เพื่อนๆ 200,000 นี่คุ้มแล้วนะเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่ามีอะไรเด็ดๆซ่อนอยู่อีกนะครับผมไปครับเสียงอะไรอ่ะกูขนาดเสียงท่อเสียงพัดลมหน้าเครื่องยังเพาะกว่าเลยอะนะเสียงวึงเนี่ยนะเพาะโอ้โหยังกับออดี้อีตอนวิ่งมายิ่งเวลาถอยหลังนะมีเสียงฮึ่งฮึ่งโคตรเท่ดูด้านหลังมีอะไรเนี่ยไหนแบบฮัชแบกไงฝาท้ายเปิดได้5ประตูเป็นไงล่ะเปิดออกมานี่ใส่ของได้เยอะดูแล้วไปลองมาแล้วที่โชว์รูมพื้นที่ใช้สอยไม่ได้ต่างอะไรการเบาะพับได้เหมือนกันเลยใช่ครับแถมตรงนี้นี่ดีไซน์เมื่อกี้บอกออเทคเจแปนเขามาหมดเซ็นเซอร์ท้ายเขาก็มีเห็นไหม e-power ยุคนี้เขาเรียกว่ารถยนต์ไฟฟ้าเว้ยนะต่อให้ใครบอกว่าเครื่องยนต์ก็เถอะเขาเอามอเตอร์ไฟฟ้าขับล้อนะเป็นไงล่ะหมดยังหมดยังนี่ไงที่ปั่นน้ำฝนเขาก็มีให้ LED มีนี่ที่ฉีดน้ำฝนมีครบทุกอย่างต่างกับผมตรงไหนสาธยายมาเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนที่เราจะไปดู HRV ผมขอดูญี่ปุ่นลืมใส่ไฟมาให้ฮะไปไหนฮะเนี่ยฮะดัมมี่ฮะเนี่ยโอ้ยสายไปมันปึ้งน้ำมันดัมมี่ฮะเอาติดไว้โชว์เท่ๆเฉยๆเนี่ยแล้วอะไรเดี๋ยวอะไรอ่ะยังไงฮะเนี่ยฝาท้ายก็เบาไฟฟ้าไม่มีโอ้เอาคนนุ่มจะตายไฟฟ้าไม่มีวัยรุ่นเขาใช้กันวัยรุ่นมาดูเขาไม่ต้องมาแบบมาดู HRV มาดู HRV ไหนนี่เพื่อนๆมันก็5ประตูเหมือนกันเนี่ยดูจากไฟท้ายนะฮะ LED นี่ของจริงแบบนี้ฮะไลท์บาร์นะฮะออกจริงนะฮะไม่มีดัมมี่ครับไม่มีดัมมี่มาให้นะฮะเพื่อนๆนะฮะไปแพงตายอันนี้มีเหมือนกันมีให้เหมือนกันนะฮะมีสปอยเลอร์หลังเรียบเนียนไปกับตัวรถพร้อมไฟเบรกดูด้วยสายแบบ LED นะฮะตรงนี้มีโครเมียมตัดเพื่อความไม่เรียนนะครับแล้วก็มีมิติของตัวรถนะครับผมเป็นชุดแต่ง RS นะครับผมเซ็นเซอร์เขาไปไหนหมดอ่ะพี่เขาลืมให้มาเซ็นเซอร์ไม่มีแต่มีนี่ฮะอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคลิกเซ็นเซอร์ลูกขนาดเซ็นเซอร์ยืมชื่อเรียกเลยคุณคอนด้าเซ็นเซอร์ตัวเองไม่มีเหรอคุณ KICK Kick เซ็นเซอร์คุณมี S Kick Kick เซ็นเซอร์พร้อมเปิดปิดไฟฟ้ามีหรือเปล่ากันมือไหมกันมือมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่มีไงเปิดเองได้เปิดเองได้คนใช้คลิกเขาแข็งแรงนะสุดยอดแล้วข้างหลังนี่ผมบอกเลยเนี่ยแค่นี้ก็เหนือชั้นกว่าแล้วครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในว่ามันจะเหนือชั้นกว่าขนาดไหนอีกไปครับนั่งอยู่ภายในฟังทางตาผมก่อนใช่ไหมครับผมเราเริ่มกันที่ภายในของ Nissan Kicks ต้องบอกว่าความเป็นออเทคครับเขาใส่สีสันวัสดุเข้ามาใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้ายสีน้ำเงินภายในสีดำต่างๆนะครับตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินเมทัลลิกตรงนี้จัดมาให้ใหม่ฮะต่างจากตัวเดิมอย่างสิ้นเชิงครับพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน
ใส่มาครบทั้งเรื่องของเครื่องเสียงนะฮะ ระบบครูซคอนโทรลด้วยตรงนี้นะครับผมใช้จนยศรถหยุดเลยคันหน้ามันหยุดให้ด้วยนะจ๊ะหน้าจอเนี่ยขนาด7นิ้วเต็มตานะฮะทั้งขวาเนี่ยเป็นเรื่องของสปีดทางซ้ายเนี่ยปรับได้ว่าจะให้โชว์อะไรครับ อย่างเช่นระบบของคันนี้นะฮะโชว์ระบบ e-power ครับดูเรื่องของเครื่องเสียงก็เซตได้คอนซัมชันเราก็ดูได้ปรับแต่งเรื่องของระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆเซตในเมนูตรงนี้ได้หมดเลยนะครับแถมมาดูด้านข้างกันก่อนไล่ๆเรียงมานะครับวัสดุค่อนข้างทำมาใหม่แล้วนะครับบุนุ่มเรียบร้อยสวยงามสีดำลงตัวนะจ๊ะนะถัดมาตรงนี้ถือว่าเด็ดมากนะครับนี่กระจกนะฮะแต่งหน้าพร้อมไฟนะบานเบื้องเริ่มเลยได้สองข้างเต็มๆนะไม่มีกลักนะครับนี่ตรงนี้ไฟเก๋งสีขาวฮะจะบอกว่าใช้ไลท์ขายของในรถอ่ะสวยพอดีเป๊ะหน้าเนียนใสปิ้งตรงนี้ชอบมากด้วยความที่เขาเรียกว่ากระจกมองหลังอันนี้แบบปกติใช่ไหมแต่บางครั้งเนี่ยเวลาเราขนของเยอะๆอย่าลืมว่าอย่างเมื่อวันก่อนฝนตกหนักอ๋อใช่นะตัวไอ้น้ำฝนเกาะเต็มไปหมดกระจกหลังมองไม่เห็นเราคลิกเปิดตรงนี้ปุ้งเอ้ยดีเท่จะบอกว่าตอนกลางคืนชัดมากมองง่ายใสเคลียร์นะตรงนี้ดีมากเลยนะครับถัดมานี่จอเครื่องเสียงขนาด8นิ้วนะฮะสวยงามนะเรียกว่าเรื่องของกราฟิกต่างๆทำมาสวยมากแต่ที่ชอบที่สุดคือฟังก์ชันของกล้อง360นะที่สามารถดูได้รอบคันเลยไม่ว่าทั้งนี่เห็นไหมด้านหน้าด้านหลังเห็นไหมถอยชัดเจนนะครับมองง่ายนะฮะอาจจะไม่ได้ละเอียดมากแต่มองรู้เรื่องนะแอร์ลงมาตรงนี้ก็เป็นแอร์นี่หมุนไม่ได้แยกซ้ายขวานะอันนี้ให้มาครบพาร์คกิ้งเบรกออโต้เบรกโฮมีให้ Drive Mode นะฮะมีให้4โหมดฮะ Sport Eco Normal EV มีให้ครบปุ่ม Start Stop อยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาจัดใหม่หมดเลยนะ Layout คอนโซลกลางนี่นะคันเกียร์นะฮะแบบไฟฟ้านะไม่ใช่มาเป็นคันเกียร์ก้านๆอะไรแบบโอ้โหใช่ครับผมแล้วก็ที่ใส่แก้วน้ำจุใจมากถ้าเรามาเป็นแก้วมัคใหญ่ๆดึงออกลึกมากตรงนี้ลึกสุดๆดีมากที่วางเกียร์ติได้ใช่ครับแต่ว่าที่เก็บของตรงนี้ตื้นไปหน่อยอันนี้นะไม่รู้ว่าทำไมมันต้องตื้นขนาดนี้ตื้นมากใส่อะไรไม่ค่อยได้นะทุกเท่านี้ก็มีให้ครบประมาณนี้ส่วนเบาะนะครับต้องบอกว่านุ่มนิสสันออกแบบเบาะรุ่นนี้ได้นุ่มสบายโอบรับแต่ไม่กระชับมากกำลังดีขนาดเราตัวใหญ่เนี่ยนั่งแล้วรู้สึกว่าเอ้ยสบายนุ่มขับรถทางไกลเนี่ยไม่เมื่อยล้าด้วยแต่ว่าก็อย่างที่บอกที่คุณขิงมาใช่ไหมเบาะผมเป็นปรับมือว้าข้างในนี่ปรับมือนะไม่ได้ไฟฟ้านะอันนี้ก็คร่าวๆด้านหน้าประมาณนี้นะมีเอ็มเบดไลท์ด้วยใช่โอ้เกือบลืมช่างสังเกตนะเราเนี่ยผมเห็นอยู่เนี่ยเวลากลางคืนลืมบอกไปเอ็มเบดไลท์ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารปรับได้มีให้แถมมีไฟตรงประตู2พื้นด้วยโอ้และโดยเฉพาะเครื่องเสียง Android Auto Apple CarPlay เชื่อมต่อบลูทูธได้แถมบอกว่าบอกได้เลยว่าเสียงดีโคตรเมื่อลองเชื่อมกับไฟล์คุณภาพดีๆผ่านแอปพลิเคชันในมือถือเสียงเครื่องเสียงในรถเนี่ยกระหึ่มรอบคันสุดยอดนะเดี๋ยวเราไปดู HRV มั่งฮะว่า HRV มีอะไรเด็ดๆมั่งครับไปครับเรามาอยู่กันที่ภายในของ Honda HR-V นะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรที่แตกต่างไปจาก Nissan Kicks มากนะครับผมแน่นอนฮะเรามาดูที่พวงมาลัยก่อนเลยนะฮะพวงมาลัยเป็นแบบทรงกลมธรรมดานะครับผมแต่มีมัลติฟังก์ชันนะครับมีมาให้นะครับควบคุมระบบเครื่องเสียงตรงนี้นะครับแถมมีนี่ด้วยนะ Honda Connect นะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับอันนี้นะครับผมแล้วก็ตัวสกอร์ตัวนี้ก็ควบคุมหน้าจอตรงนี้นะครับผมด้านขวานะฮะเป็นระบบควบคุมAdaptive Cruise Control นะครับผมสามารถปรับระยะห่างจากคันหน้าได้แล้วก็สามารถตามคันหน้าได้นะครับจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับผมแน่นอนฮะที่สำคัญฮะที่เราเท่กว่าเหนือกว่านั่นก็คือนี่ครับที่เราเห็นเลยนี่ฮะ Pedal Shift เรามีมาให้ครับ Pedal Shift นะฮะ Pedal Shift มีมาให้นะครับผมด้านข้างนะครับตรงนี้เป็นวัสดุบุนุ่มเหมือนกันนะครับบุนุ่มให้เหมือนกันนะครับไม่มีเอ็มเบียนไลท์นะไม่มีเอ็มเบียนไลท์นะครับผมที่อีกจุดนึงที่ผมชอบมากคือตรงนี้ครับเพื่อนๆครับแอร์ถ้าสมมติเพื่อนๆคิดว่ามันแรงไปปรับกระจายออกด้านข้างตรงนี้ได้ครับปรับกระจายออกด้านข้างตรงนี้ได้โคตรเท่อันนี้เป็นฟังก์ชันที่เขาเสริมเข้ามาให้นะครับผมนะหน้าจอตรงนี้เป็นจอขนาด7นิ้วนะครับเป็นดิจิตอลอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องเป็นแอนะล็อกอยู่ตรงนี้นะครับสามารถบอกข้อมูลต่างๆนะครับได้จากบนหน้าจอตัวนี้เลยนะครับผมนะโคตรเท่เลยตรงนี้นะฮะนะเรามาดูกันที่วิทยุนะครับขนาด8นิ้วนะครับผมนะก็เป็นแบบทัชสกรีนนะทัชสกรีนนะครับผมมีมาให้นะครับมีมาให้ Apple CarPlay มีให้เหมือนกันนะฮะลงมาด้านล่างแอร์ดิจิตอล
นะครับพร้อมหน้าจอแสดงผลไม่สามารถแยกซ้ายขวาได้เหมือนกันนะครับใช้งานง่ายนะตรงนี้นะครับผมนะลงมาตรงนี้วางเขาได้นิดหน่อยนิดหน่อย USB อยู่ตรงนี้นะครับ1จุดแล้วตรงนี้อีก1จุดเป็น2จุดนะครับมีไวเลสชาร์จิ่งอันนี้เหนือกว่าอยู่แล้วนะเพราะคันนู้นไม่มีนะฮะวันคันนี้มีไวเลสชาร์จิ่งมาให้นะครับผมนะเกียร์นะครับเป็นแบบก้านนะครับอันนู้นเขาเป็นแบบเท่ๆนะอันนี้เป็นแบบก้านอยู่นะครับผมไดโหมดมีให้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น normal mode sport mode นะครับแล้วก็ eco mode นะครับ icon Honda เขาเรียก icon นะครับผมนะเบรกมือไฟฟ้านะออโต้เบรกโฮมีมาให้ที่ใส่แก้วเล็กไปหน่อยนะอาจารย์นะเล็กไปนิดนึงนะครับเล็กไปนิดนึงแต่ตรงนี้ใหญ่กว่าไหมนิดนึงใหญ่กว่านิดเดียวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมใส่ราคาเขาทำให้มันเล็กเลยไม่ได้แปลกดีนะฮะกลับมาที่ตรงนี้กระจกมองหลังไม่มีแบบที่เป็นกล้องเหมือนคันนู้นเขานะนะไม่มีนะแต่ตรงนี้มีให้ไหมมีเหมือนกันมีไฟนะฮะฝั่งนู้นมีไหมมีไฟเหมือนกันนะครับผมนะลองเปิดไฟเลี้ยวสิไฟเลี้ยวนะเปิดไฟเลี้ยวนี่นี่มีเลนวอชนะครับมีเลนวอชขึ้นตรงนี้นะแต่ก็มองไม่รู้เรื่องอยู่ดีตอนขับภาพมันเบลอๆนะเคยลองใช้แล้วตอนขับพอหันไปมองปุ๊บภาพละลายมันไม่มั่นใจก็ต้องหันไปดูกระจกอยู่ดีประมาณนี้สำหรับด้านด้านหน้าอย่าลืมบอกไปนะเบาะนั่งด้านหน้านะฮะนุ่มนะครับนุ่มสบายมากเลยดูเหมือนว่าหนังเขาจะนุ่มกว่าตัวนิสสันคลิกนะครับผมแล้วก็มีเจาะเป็นรูระบายอากาศมาให้มีปรับไฟฟ้าด้วยใช่ไหมแล้วก็มีปรับไฟฟ้าอยู่ฝั่งคนขับนะครับปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับตรงนี้นะครับปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับนี่เปิดได้ไหมฮะพาราโนมิกซันลูฟก๊าซลูฟมันไม่ใช่ซันลูฟนะเป็นพาราโนมิกลูฟนะครับผมประเทศไทยใครจะเปิดร้อนหัวแตกขนาดนี้มันเท่นะเพื่อนแต่ต้องยอมรับตรงนี้ฮะว่ามันร้อนมากเลยอันนี้ร้อนจับตรงนี้ไม่ได้เลยเพื่อนร้อนนี่ตรงนี้แตะไม่ได้เลยตรงเนี้ยเหล็กเนี้ยแต่ไม่ได้เลยร้อนจัดเลยร้อนมากนะฮะแต่มันเท่นะครับแต่มันเท่อะประมาณแค่นี้นะฮะประมาณเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านหลังครับผมไปครับมาต่อนะครับในเบาะนั่งแถวที่2ของนิสสันคลิกเข้ามาแล้วนะครับผมเลยว่ารู้สึกได้ทันทีว่านั่งสบายมีความโปร่งมีความโล่งทีนี้ที่หมายถึงบอกว่ามันโปร่งมันโล่งนะฮะผมสังเกตจากเบาะคู่หน้าของเขาเองเนี่ยเขาทำมาออกมาไม่ได้ใหญ่มากนะถ้าเจ้า HRV Honda เบาะตรงนี้หัวหมอนจะใหญ่มากมันทำให้บทบังทัศนวิสัยข้างหน้าตรงนี้ก็เลยจะเป็นจุดอับแต่ว่าอย่างนิสสันคลิกดูโปร่งและโล่งโดยเฉพาะกระจกด้านข้างมองจากด้านนอกอาจจะบานไม่ใหญ่เท่านะแต่ข้างในเนี่ยโอ้ยมองเห็นสบายไม่รู้สึกอึดอัดแม้แต่น้อยเลยภายในก็ยังมีเรื่องของการตกแต่งนะเบาะเห็นไหมมีได้สีฟ้าเดินได้ข้างหลังก็มีเดินได้นะครับเบาะตัวนี้พับได้นะแบบ60-40แต่ว่าไม่ได้มีพนักวางแขนให้ไม่มีเนาะใช่เบาะค่อนข้างนุ่มนะแล้วตัวที่วางขาตรงนี้ก็ใหญ่ดีตัวไม่ไหลมากแต่ว่าเบาะปรับเอนไม่ได้นะครับในส่วนของตรงนี้เห็นไหมเห็นนี่ไหมครับเห็นนี่ไหมครับโอ้มีเอ็มเบียนไลท์เดี๋ยวผมเปิดให้ดูทีต้องเปิดประตูไฟเอ็มเบียนไลท์เห็นไหมเบาะหลังก็มีให้ด้วยเห็นพรมไหมพรมสีดำเข้าได้ฟ้าเขียนคลิกสวยเลยออเทคนะครับนี่ USBไม่ต้องแย่งกันใช้2จุดนะข้างหน้าก็ใช้ไปข้างหลังเราก็แยกกัน2จุดสบายสบายเลยนะครับมีไฟเก๋งด้านหลังด้วยไม่งกที่จับมาให้มีให้นะนี่ที่จับมาครบเลยหัวหมอน3ใบด้านหลังนั่งทางไกลสบายสบายผมว่าคนนั่งหลังคันนี้นะอาจจะดูว่าไม่ได้กว้างมากแต่มีความสบายสบายในเรื่องของสุขภาพจิตตาเรารมันมองโปร่งโล่งมันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆการนั่งหลังเวลาเดินทางไกลทำให้คุณนั่งสบายก็เพราะว่าทัศนวิสัยที่ดีอย่างคันนี้เดี๋ยวไปดูกันต่อด้านท้ายครับผมไปครับหลังจากนะที่ผมนะครับทำการพับเบาะเจ้านิสสันคลิกไปแล้วฮะคุณก็จะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับซึ่งเมื่อกี้ไปลองแอบดูอีกคันนึงพับมาแล้วก็ดูแล้วไม่ได้แตกต่างมากพื้นที่เก็บของพอๆกันคันนี้พับไม่ได้เรียบมากนะฮะยังมีเป็นชั้นอยู่แล้วก็มีตัวนี้มีเฉดบังของให้นะครับตัวนี้สามารถถอดออกได้นะเราปลดเชือกเบาๆตรงนี้ปุ๊บปุ๊บเคาะสองทีปั๊บดึงออกเรียบร้อยคุณจะได้พื้นที่กว้างๆเก็บของนั่นจะนอนดูดาวก็ได้ฝาท้ายตรงนี้เปิดขึ้นมาชื่อดึมตรงนี้คือชุดปะซ่อมนะไม่ได้มียางอะไรอีกจุดนึงที่ชอบคือถ้าคุณเป็นผู้หญิงเวลาซื้อของอะไรเงี้ยตัวตรงนี้ไม่สูงมากแบกของมายกวางสะดวกมากหรือว่าจะนั่งฝาท้ายเล่นๆชิวๆริมทะเลโอ้สะดวกเลยเด็กมานั่งตรงนี้นั่งสบายนะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนำเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดวันนี้ครับเราเข้ามานั่งอยู่ที่ด้านหลังครับของเจ้า Honda HRV นะครับผมนะฮะจุดเด่น1จุดเลยที่ผมเห็นสังเกตได้คือตรงนี้เลยฮะ
มีลำโพงมาให้มีทวิตเตอร์มาให้ตรงนี้แล้วก็ลำโพงตรงนี้ลำโพงเขาเยอะมากจริงๆนะฮะแล้วที่ผมชอบอีกหนึ่งอย่างก็คือที่วางแก้วฮะมันเป็นอยู่ตรงนี้เลยนี่มันพอดีมือนะมันพอดีมือมันออกแบบดีมากเลยเหมือนไอ้นี่แหละเอทีฟใช่พอดีมือพอดีมือนะฮะอ่ะตรงนี้เป็นไฟส่องอ่านหนังสือนะครับเป็น LED นะครับเป็นระบบสัมผัสนะฮะนี่โคตรเท่นะฮะเป็นระบบสัมผัสเหมือนเวลาเหมือนเครื่องบินเหมือนเครื่องบินนะฮะตัวนี้นะฮะใช้งานยากสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันต้องถอดออกมาอย่างนี้ฮะมันถอดยากสักนิดนึงเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยมันต้องเป็นอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เอาใส่เข้าเป็นแบบแมนนวลนะฮะผมก็คือเขาเป็นกระจกใหญ่มาเลยใช่มั้ยบนหลังคามันก็เลยต้องมีแผ่นเชดนี่ปิดอยู่นะครับเพื่อกันความร้อนแต่มันก็กันได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับผมนะอ่ะเรามาดูกันที่ด้านหลังนะฮะนั่งนี่ดูกว้างขวางนะครับผมมองว่าความกว้างนะฮะความกว้างกว่านะครับกว้างกว่า Nissan Kicks นะครับดูจะนั่งสบายกว่าเพราะเบาะตัวเนี้ยมันรองรับสรีระได้ดีกว่าอันนี้หมายถึงความรู้สึกนะใช่ความรู้สึกเพราะว่าถ้าเทียมมิติมันใกล้เท่ากันแต่ถ้าความรู้สึก material คนน่าจะเหมือนกันว่าพอมานั่งแล้วรู้สึกว่านั่งสบายกว่ามันกว้างกว่าใช่มันด้วย material ด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เขาให้มานะครับมันกว้างกว่านะครับผมอีก1จุดนะที่เหนือ Nissan Kicks นั่นก็คือนะฮะแอร์นะครับมีแอร์หลังมาให้แล้วนะครับผมช่องใหญ่ดีนะมีแอร์หลังมาให้แล้วก็มี USB ให้อยู่ตรงนี้2จุดเหมือนกันนะครับผมนะตรงนี้นี่ครับมีพนักวางแขนพร้อมที่วางแก้วได้อีกนะครับที่วางแก้วเยอะจริงๆนะครับผมนะตรงนี้เหมือนจะเก็บอะไรได้ไหมใต้เนี่ยดูโล่งๆเหมือนกันนะอ๋อซ่อนของได้นะมันอย่างนี้ครับอาจารย์มันอย่างนี้ครับรถคันนี้จุดเด่นอีกหนึ่งจุดนะฮะที่เหนือที่สังคิกนั่นก็คือสามารถพับเบาะได้หลากหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันพับได้กี่รูปแบบนะครับผมนี่ไงขอเติมอีกนิดได้ไหมอะไรฮะที่ผมบอกไงเมื่อกี้นิสสันนะบอกมันเล็กใช่ไหมเบาะเนี่ยบังหมดเลยเนี่ยผมมองอะไรข้างหน้าไม่ได้เลยเพราะว่าเบาะมันบังแล้วก็รูปทรงรถด้วยความที่จะทำเป็นคูเป้ลาดเอียงใช่ไหมครับดูดิกระจกมันแคบหน่อยกระจกทำไมมันถึงแคบแค่นี้เพราะว่าตัวนี้มันสูงขึ้นมาไงว่าตัวนี้มันสูงขึ้นมามันเป็นแบบมันแบบคูเป้ไงนั่งแบบสปอร์ตเลยนะผมแต่ด้วยความฟีลลิ่งนะผมว่าตัวนี้น่าสบายกว่าเดี๋ยวเราไปดูการพับเบาะกันไปครับเรามาดูการพับเบาะของเจ้า Honda HR-V กันนะครับว่ามีกี่รูปแบบแน่นอนฮะมันเหนือกว่าที่สันคิกอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันสามารถพับได้แบบหลากหลายรูปแบบนะครับเราไปพับให้ดูนะฮะตอนนี้เราโยกไปตอนนี้เป็นแบบแฟตเรียบเลยนะครับแฟตเรียบไปเลยนะฮะเปิดให้ดูปึ๊บเป็นแบบแฟตเรียบนะครับโอ้โหเป็นไงเรียบเนียนนะครับเรียบเนียนไปเลยนะครับผมตอนนี้ก็มีมาให้นะชุดอุปกรณ์อะไรต่างๆก็มีมาให้อันนี้เป็นแผงที่เก็บเฉดกันความร้อนอยู่นะครับอ่ะ1รูปแบบแล้วนะเพื่อนๆนะเรามาดูอีก1รูปแบบครับนะตรงนี้มีพังวางแขนให้นะครับพับออกมาได้นะครับผมแล้วก็จุดเด่นอีก1จุดเลยโคตรเท่ล็อกได้ด้วยนะครับผมสามารถใส่ของแนวตั้งแนวสูงอย่างนี้ได้เลยนะครับผมโอ้โหเป็นไงใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเหนือกว่านิสสันคิกอย่างแน่นอนนะครับอ่ะตอนนี้ฮะเรามาดูกันที่ระบบขับเคลื่อนกันดีกว่าครับในส่วนของสมรรถนะเองครับตัว New Nissan Kicks เนี่ยอย่างที่บอกนะครับหลายๆคนคงทราบแล้วเขามีเครื่องยนต์ขนาด 1,200cc เป็นตัวสร้างกำลังนะครับเพื่อเอากำลังตรงเนี้ยไปสร้างไปปั่นไฟไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อถ่ายทอดลงสู่ล้อนั่นเองนะครับหรือว่าบางทีบางจังหวะเนี่ยช่วงที่เราเร่งนะครับหรือว่าขึ้นทางลาดชันเนี่ยเครื่องยนต์ก็สามารถส่งไฟที่ผลิตได้ตอนนั้นนะมาที่มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อด้วยได้เหมือนกันคล้ายๆกับระบบไฮบริดนะครับสำหรับสเปคเครื่องยนต์ครับของเจ้า Nissan Kicks นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1.2 ลิตรนะครับมีหน้าที่ปั่นไฟนะครับให้กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับขับเคลื่อนล้อนั่นเองนะฮะเขามีพละกำลังแรงม้านะฮะมากที่สุดอยู่ที่136แรงม้าครับในส่วนของแรงบิดเนี่ยมีมากถึง280นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับผมยังไม่หมดนะพี่อาร์นะอย่าเพิ่งอาร์ผมยังไม่เปิดช่องให้ความสนุกนะของนิสสันที่ก็คือการขับขี่นะครับด้วย one pedal เดิมที่มันเรียกว่า e pedal นะครับที่ช่วยคุณสนุกสนานในคันเร่งเดียวไม่ต้องเหยียบเบรกบ่อยว่าอย่างนั้นเถอะคือ1คันเร่งมีทั้งเอาไว้เร่งแล้วก็ช่วยเบรกได้ด้วยแถมคุณจะได้เรียนรู้ในการขับในโหมดต่างๆถ้าคุณชอบขับสนุกคันนี้บอกเลยว่าขับสนุกมากๆด้วยคาแรคเตอร์ของเขาความคล่องตัวของเขาแรงบิดที่มาเยอะๆโอ้ขับได้เหมือนรถสปอร์ตดีๆเลยนะครับผมแต่ถ้าคุณอยากขับประหยัดนะฮะเลือกไปที่โหมด Eco นะฮะมันจะมีเรื่องของการรีเจนเช่นเดียวกับโหมดสปอร์ตเข้ามาช่วยตรงนี้คุณก็จะได้ความประหยัดมากขึ้นเรียนรู้รถรู้จักรถคุณก็จะใช้รถคันนี้ฮะได้อย่างประหยัดแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
Honda HR-V นะครับผมก็เป็นระบบขับเคลื่อนไฮบริดนะครับผมมีเครื่องยนต์ 1,500cc นะครับผมแล้วก็ทำงานประสานกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับแล้วไปขับเคลื่อน1ตัวแล้วก็ปั่นไฟเข้าแบตอีก1ตัวนะครับผมแล้วพละกำลังนะรวมๆอยู่ที่131แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่253นิวตันเมตรนะครับผมในตัวของ RS เนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนจากตัวร่างลงมาเยอะพอสมควรนะครับเครื่องยนต์นี่อาจจะเหมือนกันนะครับก็ให้พละกำลังดีนะครับก็อัตราเร่งดีอาจจะออกตัวสู้นิสสันคิกไม่ได้แต่ก็ไหลลื่นสมูทนะครับแล้วก็อัตราเร่งเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะขับสนุกอย่างแน่นอนที่ผมบอกว่ามันมีความแตกต่างระหว่างตัวล่างกับตัว RS เนี่ยเพราะว่า RS น่ะเขามีการปรับจูนโช๊คนะครับช่วงล่างนะระบบช่วงล่างใหม่ให้เป็นเฉพาะตัวของเขานะครับทำให้รถคันนี้นะครับนุ่มและหนึบขึ้นนะครับผมขับสนุกขึ้นนะครับผมนี่เลยคันนี้เลยนะครับแล้วมีอัตราสิ้นเปลืองนะฮะระดับ20กว่ากิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับเรียกว่า23ขึ้นนะครับผมนี่ว่าทั้งประหยัดทั้งขับสนุกเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้า Honda HR-V RS คันนี้นะครับผมแต่เมื่อผมลองมาแล้วทั้ง2คันเอาไว้ให้เป็นข้อมูลนะฮะถ้าถามเรื่องขับสนุกนิสสันคิกขับสนุกถ้าถามเรื่องความประหยัดจะได้ก็ได้เพราะคันนี้เขาเคลมมาที่26กิโลเมตรต่อลิตรพอกันขึ้นอยู่กับว่าลักษณะการขับขี่ของคุณก็แล้วกันส่วนในเรื่องของความปลอดภัยอุปกรณ์ต่างๆมีให้คล้ายๆกันนะครับอันนี้อาจจะมีมากกว่าในส่วนของกล้อง360ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะเป็นระบบป้องกันเตือนการชนรอบคันด้านหน้าด้านหลังด้านข้างมีให้เหมือนกันนะครับผมก็วันนี้เราไม่ได้ลองขับนะเพื่อนพอดีเราขับมาแล้วทั้ง2รุ่นนะครับผมขับมาเราไปตามดูคลิปเก่าๆได้นะครับผมในการทดลองขับนะฮะวันนี้เรามาคอมเพลกันให้ดูคร่าวๆนะครับผมว่าแตกต่างกัน 200,000 เนี่ยคุณได้อะไรบ้างหางหายไป 200,000 จะเหลืออะไรบ้างคันนี้เท่าไหร่นะครับพี่อาร์ต 1,179,000 บาทครับผมผม 949,000 ต่างกันอยู่ 200,000 กว่าถามว่ายากไหมในการตัดสินใจซื้อรถทั้ง2รุ่นมีความยากอยู่เพราะว่าไม่ค่อยมีใครตัดสินใจแบบนี้เอามาเทียบกันส่วนใหญ่ก็จะมุ่งไปที่รถรุ่นนั้นๆเลยด้วยความที่ชื่นชอบเป็นแฟนคลับของรถยี่ห้อนั้นอยู่แล้วนะครับส่วนคนที่อยากใช้เจ้านิสสันคิกรุ่นนี้ก็เพราะว่าอยากจะใช้เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆลองใช้ระบบไฟฟ้าแล้วเข้ามาด้วยแล้วมันก็สะดวกอย่างที่บอกหลายๆคนอยากจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าแต่ที่บ้านก็ไม่ได้สะดวกติดที่ชาร์จอาจจะอยู่คอนโดคุณก็อาจจะไม่มีพื้นที่นะครับอาจจะเป็นคนชอบท่องเที่ยวเดินทางไกลเจ้าคันนี้เอามาใช้ก่อนนะครับในยุคนี้เรียกว่าเหมาะสมเลยขับสนุกด้วยประหยัดน้ำมันด้วยมันอยู่ที่ใครนะฮะว่าชอบแบบไหนนะครับไปทดลองขับกันดูนะครับว่ารุ่นไหนตอบโจทย์คุณมากที่สุดนะครับแล้วก็ไปลองขับกันอีกครั้งนึงเพื่อความแน่ใจก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับสุดท้ายนี้ฮะเราต้องขอลาไปก่อนนะอย่าลืมนะฮะคลิปหน้านะฮะสนุกแน่นอนกดไลค์กด Subscribe เอาไว้นะครับกดกระดิ่งติดตามไว้สำหรับคลิปนี้นะไปก่อนนะไปแล้วครับสวัสดีครับ